สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไผ่ได้เบิ่งไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะโตเกียวมิวสิกพี่น้องป๊าดพี่น้องเอ้ยพ่วงมาไล่พี่น้องพ่วงมาไล่เต็มคอทุกคนเลยนะคะเต็มคอทุกคนเลยกับม่วนหลายพี่น้องเออนะคนเฮ็ดดีก็ได้ดีนะคะส่วนคนที่เป็นดราม่าก็อันมาไล่ก็แสนแตกคือเก่าพี่น้องมาไล่ก็แสนแตกนะคะที่ได้เป็นเงินแสนน่ะมาไล่เงินแสนน่ะพี่น้องเออบ่แม่นว่าร้องเก่งเด้พี่น้องบ่แม่นว่าร้องเก่งร้องม่วนบ่แม่นว่าเต้นเก่งแสดงเก่งเด้พี่น้องมาไล่ความสงสารพี่น้องเออจากคอปเตอร์น่ะเป็นมาไล่ความสงสารมากกว่าน่ะอืมเพราะว่าแม่เพิ่นน่ะรู้โตนนะถึงความจริงอายุเท่านี้น่ะมีรายได้แค่นี้ก็ดีแล้วพี่น้องเออขึ้นกลุ่มปิดทุกวิกนี่ก็ถือว่าดีแล้วว่าต้องเดินสายว่าต้องให้มันเมื่อยพี่น้องมีเวลาก็ไปเรียนหนังสือรักษาสุขภาพให้มันหายก่อนไอ้โรคความจำสั้นน่ะแล้วก็โรคของอันคอปเตอร์นี่ก็เป็นโรคแบบคล้ายๆออทิสติกน่ะพี่น้องเออจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ค่อยได้น่ะจะทำอะไรที่เร็วนะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้ายังอยู่กับคนหมู่มากแล้วก็บอกยากนะพี่น้องบอกกระเทียงนะการที่เราอยู่กับสังคมหมู่มากนี่เฮาเป็นลูกน้องนะเราจะต้องรับฟังคนนำทีมนะหัวหน้าทีมนะต้องนำจกต้องรับฟังเจ้าของค่ายหรือว่าผู้ใหญ่ในค่ายที่เขาได้รับสิทธิ์ให้ดูแลเด็กๆนะเออเหมือนลิโอนะลิโอนี่ไพ่ๆก็ว่าน่ารักเด้พี่น้องใครๆก็ว่าน่ารักคอยกันยังมักลิโอเลยมักลิโอแล้วก็มักยูรินะพี่น้องเออยูริบ่ปากบ่เว้าเว้าก็ม่วนนะเออเนาะก็เลยมาเว้าให้ฟังนะพี่น้องว่ามาไล่เงินแสนน่ะบางครั้งไม่ได้มาจากการร้องเก่งเต้นเก่งแสดงเก่งมันได้จากความสงสารนะฮะเออมาไล่มาได้จากความสงสารคนห้องเก่งเต้นเก่งแทบตายก็ได้มาไล่บ่สู่คนที่เป็นแบบซี่หรอกพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะฮะบุญไผ่บุญมั่นกรรมไผ่กรรมมั่นแหละพี่น้องเออเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังได้รับความเมตตาเราก็จงรักษาความดีนี้ไว้นะพี่น้องอย่าไปหลงตัวเองว่ากูก็ได้มาไล่หลายกว่ามูกูบ่จําเป็นต้องเฮ็ดดีกว่านี้แล้วเฮ็ดซ้ำนี่กูก็ได้แล้วมาไล่ซ้ำภาษาเงินแสนอาทิตย์ละเทื่อก็ได้แล้วปะโทเดี๋ยวสิหาว่าคุยพันนา